สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้มาพบผมก้าวแคสเกมมิ่งเอดิชั่นครับอันนี้ครับเราก็มาเจอกับกระเป๋าคิดแคทนั่นเองมันเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าลิมิเต็ดเอดิชั่นนะก็มีเมื่อก่อนมีกล้องฟิล์มไปแล้วนะครับแล้วก็มีลำโพงแล้วก็มีตัวนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันก็เขาจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันก็เป็นชุดกระเป๋านะครับก็เดี๋ยวเห็นเนาะแล้วก็มี3ลาย3สี3ลายนะครับเนาะมีคิดแคทได้ด้วยนะข้างในแล้วก็จะมีรูปน้องน่ารักน่ารักนี่ Have a Bake นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าสโลแกนของเขานั่นเองคิดจะพักคิดถึงคิดแคทนั่นเองนะครับก็นี่จะเป็นรายละเอียดบอกปกตินะมายุ่นที่3นะครับเดี๋ยวเรายังกินได้โอเคเราไปแกะกันเลยกล้องนี้ครับมันจะมีแบบเป็นแบบเทปกาวนะครับนิดนึงผมก็จะแกะมันนะครับเราจะมาแกะมันกันดูแน่ในกล้องเห็นไหมนะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะมันกันนะครับก็ค่อนข้างจะแกะยากนิดนึงนะจะเห็นได้ว่าข้างบนมันก็ไม่มีเที่ยแกะนะครับไม่มีเลยรอบๆโอเคนี่ครับก็เป็นเทปกาวใสๆแบบนี้เลยนะสุดยอดมากนี่ครับข้างในก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เล็กนะดูกล่องกล่องก็ประมาณ1ฝ่ามือได้นะคือประมาณนี่ก็มีคิดแคทแบบนี้นะครับก็ถือว่าซองใหญ่มากๆเลยนะก็มี6แพ็คด้วยกันข้างในนะซองใหญ่มากแล้วเรื่องคิดแคทใครๆก็เคยกินนะโยนทิ้งไปเราเอากระเป๋าก่อนกระเป๋าก็ไม่ได้ถือว่าเล็กมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะเต็มกล้องเลยนะผมไปดูในรีวิวของคนอื่นก็เล็กนะแต่นี่ก็ค่อนข้างใช้ได้เลยขนาดก็มีตัวนี้อยู่นะตัวนี้ก็สามารถสะพายเป็นเป้ได้ด้วยจริงกว่าเดิมอีกสะพายเป็นเป้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมถือว่าสุดยอดมากๆเลยก็จะมีแบบพลาสติกใสๆอยู่นะครับไม่ใสดีขุ่นเลยเรียกว่าขุ่นเลยดีกว่านะสายก็ยาวนะยาวพอประมาณเลยนะเนี่ยยาวเป็นกระเป๋าแบบเรียกได้ว่ากึ่งๆแฟชั่นเลยก็ได้นะแฟชั่นแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีตะขอเกี่ยวตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรามาเกี่ยวกันเลยตะขอเขาก็ค่อนข้างมีความแน่นหนานิดๆนะแล้วก็มีตัวปรับสายนะครับก็ใส่ตามปกติเนาะเราซื้อกระเป๋ามานี่ก้อนนี้ก็จะเป็นแบบหนังด้วยนะนิดๆใช่ป่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับข้างในก็มีช่องให้เก็บของด้วยนะตรงนี้แล้วก็ข้างในก็กว้างอยู่นะครับใส่แขนผมได้เลยนิดนึงนะก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็จะมีสกรีนคิดแคทด้วยนิดนึงนะก็เป็นกระเป๋าเล็กๆที่พกพาไปไหนก็ได้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่ก็ประมาณ1ฝ่ามือได้นะครับตรงนี้อยู่ตรงประมาณตรงเนี้ยนะก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมคิดแคทกันดีกว่านะครับเดินมาแกะข้างในห่อว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแกะด้วยเฉยเราไม่ชิมนะเพราะเรารู้ว่าทุกคนรู้รสชาติของคิดแคทเป็นอย่างดีใครยังไม่ลองก็ไปซื้อมาได้นะนี่ฮะนี่ก็หาซื้อได้ตาม 7-Eleven ทั่วไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยคิดแคทนะก็มี6ชิ้นนะครับเราลองเอาขนาดคิดแคทมาเทียบกับกระเป๋าดีกว่าว่ามันจะขนาดเท่าไหร่นะครับนี่ผมก็จะวางนะนะครับแล้วก็โดยประมาณคิดแคท9ชิ้นนะครับกระเป๋านี้ก็ลองเทียบดูด้วยกันและขนาดความกว้างครับก็ประมาณ 5-6 ชิ้นนะครับก็จะได้ขนาดความกว้างของกระเป๋านี้นั่นเองก็ถือว่าก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการรีวิวเจ้ากระเป๋าคิดแคท Limited Edition นะครับก็มันมีรุ่นเก่าด้วยนะครับจะเป็นแบบกระเป๋าสะพายส่วนรุ่นนี้ก็เป็นเป้แล้วก็สะพายได้ด้วยนะครับเพราะเห็นไหมซิปตรงนี้นะครับก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงรู้สึกว่าเขาจะมีการคิดที่ดีนะครับก็ประมาณนี้ก็สำหรับรีวิวเจ้ากระเป๋านี้นะครับกระเป๋านี้สิก็จบเพียงแค่นี้เนาะใครอยากได้สีอะไรนะครับก็อย่าลืมจะเดินไปที่ 7-Eleven แล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้นะไปหยิบกันได้เลยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิววันนี้ก็ลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับ See you again next day เจอกันใหม่โอกาสหน้า Goodbye